สบายดีพี่น้องคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดเฟืองปลูกไว้10วันแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งพร้อมๆกันเลยพี่น้องว่าดอกมันสิใหญ่ซำใดแหละอันนี้ล้างตัดใหญ่3วันล้างตัดใหญ่3คืนมันเกิดแล้วตอนนี้เพิ่นก็เริ่มใหญ่แล้วอันนี้เกิดตั้งแต่ล้างตัดใหญ่3วันเฮ็ดเฟืองกองเตี้ยปลูกใส่ต่อเฟืองกำลังเกิดอันนี้คือล้างตัดใหญ่6คืนแต่ว่าเพิ่นสิเริ่มเกิดตั้งแต่ล้างตัดใหญ่3คืนแล้วสิได้เกิดก่อนก็สิดอกใหญ่แล้วอันนี้ทั้งล้างนานนั้นนี่กับความยาวกับประมาณอยู่ประมาณ2เมตรความกว้างกับประมาณ60เซนใส่เสื้อเฮ็ดเฟืองอยู่2ก้อนข้างหลังนานนึงคือว่าเกิดหลายอยู่ได้พี่น้องข้างขางมันมีข้างขางเดี๋ยวไปเบิ่งขางนี้ก่อนอันนี้เพิ่นเกิดตั้งแต่ได้3 4คืนก็สิใหญ่แล้วเด้อมาเบิ่งขางนี้น่าออกลายพี่น้องครั้งนี้เดี๋ยวหายังไงปูเพชรเฟื่องหนาหอดนี่เอาใจใส่เรื่องอุณหภูมิให้ได้เนาะถ้ามันห่อนเกินไปมันก็สิยุบเสียปลูกใส่ต่อเพื่องก็ได้เนาะใส่อันปลายเพื่องหรือว่าใส่เพื่องอัดก็ได้ปลูกแบบนี้เพื่องกองเตี้ยออกลายได้พี่น้องวิธีปลูกก็ลงไหวเลยเด้อพี่น้องไปกดเบิ่งได้เด้อพี่น้องที่ปลูกใส่ต่อเพื่องนี่ก็คือต่อเพื่องมีสารอาหารหลายมันสิดอกใหญ่ก็เลยเลือกต่อเพื่องออกเต็มเลยย่ำหอดมันอากาศมันหอดแห้งต้องปลูกแบบว่าปลูกนี่ห่มใหม่มีแบบนี้เนาะไม่มันจังสิบ่หอดตอนเที่ยงอันนี้ปลูกในห่มใหม่แล้วก็สิหาผ้าหลายๆชั้นปลูกผ้านี่คือกับ
กระสอบพวกอาหารเนาะเอามาปกสองชั้นสามชั้นบ่อยอันมันถึกแดดบ่อยไม่ถึกแดดบ่อยมันห่อนแห้งนะข้างล่างอยู่นี่ถ้าถึกแดดร้ายเลยมันสิห่อนแห้งเฮ็ดมันสิยกมันหนาใส่สองชั้นสามชั้นถ้าใครมีเครื่องก็เอาเครื่องปกก็ได้นานนี่นะตัดใหญ่ได้3คืนแล้วพี่น้องตัดใหญ่วันพฤหัสมื้อนี้ก็วันทีเริ่มจับเม็ดแล้วการปลูกเฮ็ดเฟื่องหน้าฮ้อนนี่ต้องได้เอาใจใส่เรื่องอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิห่อนแห้งนี่ก็สิบ่เกิดคือมันห่อนแห้งเนาะอากาศเสียมันก็สิลายคือขอกระเช็ดช่องลมแบบนี้อันนี้ทั้งสนนานก็สิเฮ็ดให้เป็นหู้ไว้ซํานี้แล้วก็ทั้งขางทั้งขางก็เช็ดแบบสิเฮ็ดให้มันมีอากาศถ่ายเทเข้าออกได้เนาะประมาณนี้แล้วก็สิเฮ็ดอยู่ประมาณ 2-3 หู้ขางนึงอะประมาณ3ฮูเฮ็ดเอาก้อนอันหินก้อนดินมาใส่แล้วก็เฮ็ดให้จงมันเป็นป่องแบบสิให้อากาศได้ระบายส่วนทางล่างนี่ก็คือสิจงไว้แบบสิเพราะว่าอันนี้คือผ้ายาง2แผ่นมาประกบเข้ากันแล้วเฮาก็สิง่าเอาไปได้เนาะคือช่วงเช้ายังสิเฮ็ดฮู้ซื่อนี่แต่ถ้าเป็นตอนเที่ยงก็คืออากาศมันร้อนแห้งตอนเที่ยงตอนบ่ายก็สิเฮ็ดเป็นกว้างๆไปเลยกว้างๆแบบนี้ไปเลยให้มันระบายอันอากาศเสียออกถ้ามันห่อนแห้งนี่เฮ็ดที่กำลังเกิดอยู่ในมันสิยุบอันนี้กำลังเกิดก็เลยเฮ็ดไว้หลังจากเฮ็ดแล้วเฮาก็สิปกผ่าอันกระสอบหรือใครมีเฟืองก็เอาเฟืองปกปก 2-3 สั่นเลยเพราะว่ามันห่อนแห้งแล้วก็เลยปกไว้บ่ให้มันถึกแดดโดยตรงแบบแห้งๆทั้งในอ่ะนะก็สิปกไว้3สั่นเลยแบบนี้แล้วก็ส่วนเรียบอันเรียบแค้มตีนผ่าหยางมันสิโฮดน้ําตอนเที่ยงก็โฮดน้ําแบบว่าให้มันชุ่มให้มันอันชุ่มตามเรียบเข้มอันตีนผ่าหยางโฮดน้ำเศร้าแรงไปเลยตอนเที่ยงก็โฮดแต่ว่าข่อยบ่ได้โฮดตอนเที่ยงข่อยบ่มีเวลาขางเบิ่งนั่งนั่นก็เฮ็ดอันช่องอากาศคือกันเนาะ3ฮูส่วนทั้งสนนั้นก็ขางละฮูนั่นนี่ฮะก็ตัดใหญ่พี่น้องตัดใหญ่ได้1คืนแล้วคาดว่ามืออื่นคือเฮ็ดก็น่าจะออกแล้วคลิปนี้ก็จบสำนีด้วยพี่น้องสบายดี